วันนี้นะครับเราก็มาอยู่แถวย่านรังสิตนะฮะวันนี้เราเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับที่ร้าน About Story นะครับอยู่ตรงรังสิตคลอง2นี่เองนะครับวันนี้ผมมีนัดกับลูกค้าคนสำคัญของผมคนหนึ่งนะครับที่ท่านให้ความไว้วางใจนะครับเดินทางกับ Next World นะครับเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคุณพิเชษฐ์เผ่าแก้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มแรกนะครับไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวของคุณพิเชษฐ์นะครับชอบการท่องเที่ยวแบบไหนครับผมความที่อยากจะให้มีความเป็นอิสระครับผมการเที่ยวบางทีเนี่ยฮะมันเที่ยวได้หลายรูปแบบแต่ที่เราอยากจะเที่ยวให้มันสบายใจเนี่ยก็คือแบบส่วนตัวครับผมครอบครัวอย่างเงี้ยคือชอบเที่ยวลักษณะนี้อยู่แล้วนะฮะราคาเรื่องราคาเป็นยังไงครับอาจจะสูงกว่าคือจริงๆแล้วต้องยอมรับอ่ะครับเพราะว่าการที่จะได้ของดีนะครับเราก็ต้องใช้เงินจะต้องมีหลายๆอย่างนะเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้ครบเครื่องครับผมครับเหตุใดถึงเลือกเดินทางญี่ปุ่นครับชอบญี่ปุ่นตรงไหนอะไรเงี้ยเสน่ห์ญี่ปุ่นเนี่ยใช่ครับเสน่ห์ของญี่ปุ่นผมชอบเพลงสาวงามในโตเกียวนะอ๋อเหรอครับจริงๆแล้วว่าเหมือนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเจอสาวงามแล้วมีความซาบซึ้งอ๋อคือชอบเรื่องเพลงเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็ฝันว่าอยากจะไปสักคนนึงดูที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนี่ยคืออยากจะดูเสน่ห์ของญี่ปุ่นแล้วเจอหรือยังครับสาวงามที่โตเกียวสาวงามโตเกียวมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบมันก็เปลี่ยนมาเป็นยุคใหม่ครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆคงเป็นคืนแรกมั้งอ๋อที่เป็นใส่กิโมโนครับผมอันนั้นคือสาวงามญี่ปุ่นของแท้เลยครับครับครับอ๋อแล้วมีความประทับใจกับเรียวกังคืนแรกที่ไปพักแบบใส่ชุดกิโมโนแล้วก็นอนแบบสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ชอบชื่นชอบเรื่องอาหารหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าวิวหรือว่าการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมันมีทุกอย่างเลยครบหมดเลยครบเลยครับหรือว่าเป็นคืนแรกที่เจอแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะเห็นบรรยากาศเป็นทะเลอะฮะครับโอ้แล้วมีที่อาบน้ำแบบเปิดโลกครับกล้าอาบไหมฮะกล้าครับเห็นทะเลเปิดโล่งคิดว่าคงไม่เห็นใครใครไม่เห็นเราหรอกนะรอบนั้นกัดให้เป็นแบบออนเซนส่วนตัวในห้องพักเลยครับครับผมครับแต่ก็จะได้มีโอกาสมีน้ำอุ่นไหลมีอะไรแบบสวยฮะได้ภาพบรรยากาศแล้วรอบนี้ก็มีโอกาสได้เจอฟูจิครับภูเขาฟูจิมากเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นใช่นี่คือเสน่ห์ของญี่ปุ่นเลยครับได้เห็นของจริงได้เห็นของจริงได้เก็บภาพสวยๆมาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ของญี่ปุ่นนะครับชอบคนญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับคือชอบทุกอย่างแต่ที่เห็นก็คือซอนซากุระอ๋อได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนโอ้อันนี้สุดยอดมากกลางคืนมีไลท์อัพครับครับกลางคืนก็มีไลท์ด้วยแล้วก็กลางวันตอนเช้าอากาศดีมากแล้วก็เห็นต้นซากุระสวยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นซากุระแรกของญี่ปุ่นนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่รู้สึกประทับใจในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ผู้คนของญี่ปุ่นนะครับเหตุใดที่เลือกเดินทางกับ Next World ครับผม Next World จริงๆแล้วเนี่ยเราเฝ้าสังเกตอยู่อ๋อครับทีนี้ทางไหนฮะโซเชียลมีเดียหรือว่าทางก็ทางFacebook Facebook นิตยสารผมไม่ค่อยเข้าอ่านหนังสือแต่ดูภาพบางทีก็ผ่านผ่านชอบภาพในดูจากFacebook ก็สนใจนะฮะสนใจแล้วก็เกิดความไว้วางใจยังไงผมดูแล้วความเป็นมืออาชีพมากกว่านะฮะในการที่จะให้บริการเรานะฮะที่เห็นในลักษณะเรื่องของไอ้ที่เคยทำรายการมาตอนนั้นคือจะออกรายการที่รายการทริปไฟเดอร์นั่นแหละนั่นแหละผมดูจนจบนะแล้วครับถ้าผมบันทึกไปด้วยน่าสนใจแล้วผมกำลังจะเอามารีลันอีกรอบครับก็ถือว่าNext Wave ก็พยายามที่จะสื่อสารออกไปนะฮะในทิศทางที่เรียกว่าของโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับเป็นทาง Facebook เอ่ยนะฮะ LINE นะครับพวก IG Instagram ต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุดณตอนนี้นะฮะครับแล้วรอบนี้ที่เราที่คุณพิเชษฐ์ได้เดินทางไปเป็นการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวนะครับเป็นแบบ private tour คือเป็นครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วคุณพิเชษฐ์มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆอยู่แล้วนะฮะเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเป็นกรุ๊ปใหญ่เป็นกรุ๊ปที่บริษัทเขาจัดให้ที่ทำงานก็ไปหลายประเทศนะครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเผอิญว่าเรามีโอกาสที่เราจะ
เลือกไปแบบครอบครัวเป็นfamilyนะครับแล้วก็รู้สึกต่างกันเยอะไหมฮะมันต่างกันอยู่แล้วเพราะการเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันหลายคนปัญหาก็หลายปัญหานะแล้วก็สิ่งที่เลือกไปเนี่ยบางทีจะนอกรายการไม่ได้ครับผมอย่างไปกรุ๊ปเราเองfamilyเรานอกรายการได้บางทีเราจะไปตรงนิดๆหน่อยไปตรงนั้นนิดนึงแล้วก็พักเลยถูกอยากจะตื่นสายๆก็สบายนะครับแล้วน้องเป็นส่วนตัวหมดเลยแล้วน้องไกด์ก็เหมือนคนในครอบครัวคนนึงครับเขาก็ไปด้วยกันแล้วก็แบบคุ้นเคยอะไรแบบนี้อยากจะแนะนำตรงไหนพิเศษเขาก็พาไปอะไรแบบนี้ครับผมอยากทานอะไรพิเศษก็ทานได้เลยแล้วญี่ปุ่นนี่เรื่องภาษาเขาเขาเราไม่ได้เลยภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักปัญหาหลักเลยเพราะเราจะไม่รู้อะไรดีๆนะถ้าแต่น้องที่เป็นไกด์เนี่ยเขาจะรู้อะไรดีๆว่าเออควรจะคุยยังไงกับคนญี่ปุ่นแล้วก็รู้เรื่องนะครับครับสิ่งที่อยากจะฝากบอกกับ Next World มีอะไรบ้างครับที่อยากจะบอก Next World ก็คืออยากให้ Next World เนี่ยนะอยู่เคียงคู่ในกลุ่มธุรกิจอย่างนี้ครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยให้เหนือมาตรฐานครับผมสิ่งที่เหนือขึ้นไปอีกสิ่งที่เหนือขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้นี่มันมาตรฐานอยู่แล้วผมต้องการนะเออที่เหนือกว่ามาตรฐานที่มันใช่ที่วัดกันอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็ตระหนักถึงข้อนี้เป็นอย่างดีนะครับว่ามาตรฐานเราสามารถรักษามาตรฐานไปแล้วนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เราจะต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหนือมาตรฐานขึ้นไปสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับคุณพิเชษฐ์มีอะไรอยากบอกความในใจเกี่ยวกับการออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเรามีโอกาสแล้วเราต้องรีบไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือในเรื่องของการที่จะให้แนวคิดอะไรพวกนี้บอกว่าณวันนี้ที่เรายังมีโอกาสเดินทางไปไกลได้นะครับเราควรจะเลือกอันนั้นเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าต้องมีโอกาสที่จะเดินไปได้ไกลๆอ่ะแต่จะเรื่องสุขภาพอ่ะเรื่องอะไรหลายอย่างที่มันทำให้ไปไกลๆไม่ได้ควรจะหยิบฉวยโอกาสอันนั้นไว้ก่อนนะครับเหมือนว่าบางทีแค่นั่งเครื่องบินไกลๆก็ไม่ไหวไม่ไหวอู๋หลายชั่วโมงเหมือนกันครับอย่างญี่ปุ่นเองก็แค่6ชั่วโมงใช่6ชั่วโมงก็เร็วกว่าบ้านเราถือว่าค่อยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับทางยุโรปนะฮะก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่เราสามารถช่วงที่เรายังนั่งได้ครับเหมือนว่ามีพลังกําลังมีพลังอยู่ต้องรีบครับผมออกแสวงหาประสบการณ์ต้องแสวงหาก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับของคุณพิเชษฐ์นะครับที่ได้ร่วมเดินทางกับ Next World นะครับแล้วก็ได้มาแสดงความเห็นนะครับความประทับใจนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็ผมในฐานะของผู้บริหารนะครับบริษัท Next World นะครับต้องกราบขอบคุณคุณพิเชษฐ์มากนะครับที่ให้โอกาสให้เราได้รับใช้นะครับรวมถึงให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับ